Apple เปิดขาย Apple TV 4K ชิป A12 Bionic ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ Apple TV 4K นะคะเปิดตัวไปในวันที่20เมษายนในงาน Spring Load ที่ผ่านมานะคะรวมๆก็เป็นเวลา3เดือนแล้วและตอนนี้ค่ะเราสามารถกดสั่งซื้อได้แล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปชมไฮไลท์ของ Apple TV 4K กันก่อนค่ะApple TV 4K แบบใหม่นะคะใช้ชิปแบบ A12 Bionic แบบเดียวกับ iPhone เลยค่ะแล้วก็รองรับการชมวิดีโอความละเอียดสูง 4K แบบ HDR มีอัตราเฟรมเรทสูงขึ้น2เท่าสามารถรับชมวิดีโอที่มีสีสันที่สวยงามแล้วก็ความละเอียดสูงได้ค่ะรองรับเนื้อหาคุณภาพสูงแบบ Dolby Vision ที่ 60fps นะคะส่วนเรื่องเสียงนะคะรองรับคุณภาพเสียงแบบ Dolby Atmos เช่นกันค่ะมาพร้อมฟีเจอร์ New Balance Color ที่เราสามารถใช้ iPhone ของเราปรับแต่งสีของ Apple TV ให้ตรงมากยิ่งขึ้นมาพร้อมรีโมทแบบใหม่นะคะที่สามารถสั่งการสัมผัสผ่านคลิกแพดปุ่มเปิดปิดจะอยู่ที่มุมขวาส่วนการสั่งการ Siri นะคะสามารถสั่งการได้ที่ปุ่มด้านข้างเลยค่ะส่วนการเชื่อมต่อนะคะรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 และการเชื่อมต่อแบบ Gigabit Ethernet ค่ะ Apple TV 4K ชิป A12 Bionic นะคะเปิดขายทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกคือรุ่นแบบ 32GB นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่ 6,700 บาทส่วนอีกรุ่นเป็นรุ่น 64GB ค่ะราคา 7,400 บาทค่ะถ้าซื้อ Apple TV 4K นะคะสามารถรับชม Apple TV Plus ฟรีไปเลย3เดือนส่วนใครที่อยากจะซื้อ Apple Care Plus สำหรับ Apple TV นะคะก็เพิ่มเงินไปอีก990บาทแต่ได้ความคุ้มครองในระยะเวลา2ปีเลยค่ะใครที่อยากจะซื้อ Apple TV 4K รุ่นชิป A12 Bionic แบบใหม่นี้นะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามจากทีมงาน iMode ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ